ัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะย้ายบ้านแล้วผมก็เข้าใจแหละนะว่าเหมือนมิเชอรี่ก็คงมีความอะไรอาวรณ์ในตัวผมมากอยู่ก็เลยเอาผมมาถ่ายเปิดคลิปอีกทั้งที่ปกติเหมือนมิเชอรี่จะไม่ใช้ตัวซ้ำเลย no. แต่ผมปาไป3เทปแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะผมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วคิดถึงผมกันด้วยนะคะเวลาไม่เจอผมอยู่ที่ฟาร์มแฟรี่จีนแต่ยังไงก็แล้วแต่ครอบครัวใหม่ของผมบอกว่าจะอัปเดตผมบ่อยๆผ่านทางเหมือนมีเชอร์รี่แล้วเดี๋ยวเขาจะพามาให้ทุกท่านชมเหมือนเดิมฝากติดตามการเจริญเติบโตของผมด้วยนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าผมมาเปิดตัวแล้วก็มาบายบายทุกท่านก่อนไปบ้านใหม่เลยละกันมาพบกับหมอมิเชอรี่กับหัวข้อวันนี้ดีกว่าว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับพบกันเลยครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอร้องเพลงก่อนด้วยมั้ยก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แฟรี่ชินแชนแนลนะคะพี่เชอรี่เองค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเทปนี้ก็อยู่กับเขาละกันนะกับหัวข้อนี้ค่ะเวลาที่น้องย้ายบ้านเราจะต้องดูแลเขายังไงดีก็ถือว่าก็โอเคนะตัวนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องย้ายบ้านใช่ไหมก็จะได้มาดูกันว่าเวลาที่เราให้เขาย้ายบ้านใหม่ๆนะช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องดูแลเขายังไงในช่วงแรกๆเพื่อที่จะให้น้องย้ายบ้านไปแล้วมีการปรับตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมากที่สุดเดี๋ยวมาติดตามกันในเทปนี้เลยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเอาน้องเก็บก่อนละกันนะคะเพราะว่าวันนี้น่าจะต้องเดินเยอะหน่อยแหละแล้วก็จะต้องชี้เป็นจุดๆว่าจะต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขอน้องเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเรา move จากห้องข้างในนะคะที่เป็นห้องขายมาสู่ในส่วนของ Pet Shop วันนี้เราจะไม่ต้องกวาดแคลนสายตาอะไรลงไปเยอะนะคะจะมาเจาะจงเลยในมุมที่ว่าถ้าเกิดว่าวันแรกของการที่เรารับเลี้ยงชินชิล่าไปอะค่ะหรือเพิ่งน้องย้ายบ้านไปเนี่ยเราจะต้องดูแลอะไรพี่จะใช้กฎอันนี้นะคะพี่ตั้งชื่อมันว่ากฎ333จริงๆมันก็คือมี3ข้อแล้วแต่ละข้อมันก็จะเกี่ยวข้องด้วยเลข3นะคะอย่างแรกก่อนเลยคือหลังจากที่น้องไปถึงบ้านของเราแล้ว3ชั่วโมงแรกเปิดแอร์อันนี้ขอรวบไปจนถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้เลี้ยงด้วยนะคะอย่างที่พี่เคยบอกว่าอุปกรณ์จำเป็นของน้องมีอะไรบ้างโดยอุปกรณ์ตอนแรกที่พี่แนะนำเนี่ยพี่ก็จะบอกตลอดเวลาว่ากรงไม่ต้องใหญ่มากก็คือใช้กรงเป็นไซส์ประมาณแบบชั้นเดียวแบบนี้หรือว่าไซส์ที่มันแบบขนาดพอดียังไม่ต้องใหญ่ถึงขนาดนั้นพอเราเลี้ยงผ่านไปสักระยะนึงอะค่ะถึงจะค่อยต่อกรงเพราะฉะนั้นกรงช่วงแรกของการเลี้ยงน้องจะเป็นไซส์ประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นกรงชั้นเดียวเวลาที่เราเอาน้องไปถึงบ้านปุ๊บเราจัดกรงให้เรียบร้อยทุกอย่างซึ่งกรงอะค่ะจะแค่โล่งๆก็พอไม่ต้องมีอะไรเยอะมีแค่กรงขวดน้ำชามอาหารจริงๆมีแค่3อย่างนี้ก่อนเลยที่จำเป็นอ่ะเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือโถเอาไว้นอนแล้วก็ไว้อาบทรายโดย3ชั่วโมงเนี้ยอย่าเพิ่งไปกวนอะไรเขาเลยนะคือให้เขาอยู่ในกรงแบบนี้แล้วเราก็ใส่หญ้าเติมน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ในกรงแบบนี้เลยค่ะให้เขาสำรวจกรงเนี่ยน้องเขาก็จะกระโดดสำรวจกรงอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นจริงๆน้องใช้เวลาสำรวจกรงจริงๆประมาณสัก30นาทีแต่พี่จะเผื่อเวลาไว้ให้ก่อนเลยคือช่วงประมาณ3ชั่วโมงแรกโดยที่กรงอะค่ะต้องไม่ตั้งตรงกับแอร์จ่อโดยตรงนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะเดี๋ยวมันจะทำให้ความเย็นของแอร์หรือลมเย็นนะคะปะทะกับตัวน้องเกินไปทำให้เขามีโอกาสเป็นหวัดได้ง่ายอันนี้คือกฎข้อแรกกฎข้อที่2ที่เกี่ยวข้องกับเลข3คือการให้อาหารแรกๆที่เรารับไปเลี้ยงอะค่ะอาหารที่จำเป็นมีแค่นี้เองมีแค่หญ้าแห้งแล้วก็อาหารเม็ดโดยช่วงแรกๆ3วันแรกอะค่ะที่จะแนะนำว่าถ้าอยากชัวร์ที่สุดเลยนะหนูให้หญ้าอย่างเดียวก่อนหญ้าที่จะใช้นะคะจะเป็นหญ้าทิโมธีค่ะโดยเราจะให้หญ้าทิโมธีเช้า1กำมือแล้วก็เย็น1กำมือแค่นั้นหมดอย่าเพิ่งเติมในช่วง3วันแรกถ้าเกิดว่าเราเห็นน้องกินเก่งกินเยอะกินจุอย่าเพิ่งเติมเด็ดขาดสาเหตุมันเป็นเพราะว่าแน่นอนว่าสัตว์ที่เพิ่งย้ายบ้านไปใหม่เนี่ยเขายังไม่เคยชินกับทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการกักตุนอาหารได้กลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีกินเราเติมปุ๊บกินกินกินเราเติมปุ๊บกินกินกินเราเติมปุ๊บกินกินแบบเนี้ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดทำให้ท้องผูกได้เพราะว่า
อาหารเยอะจนเกินไปประกอบกับตัวน้องเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินน้ำน้อยมากๆนะคะวิธีการสังเกตการกินน้ำของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ขวดน้ำของแฟรี่ชินนะคะรุ่นที่มันมีสเกลบอกเนี่ยน้องจะกินน้ำวันละประมาณ30ถึง50ซีซีก็คือประมาณ1ขีดแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาช่วงแรกๆของการเติมน้ำพี่จะแนะนำให้เติมแค่สเกลนี้ค่ะแล้วก็ดูว่าวันหนึ่งเขากินน้ำเยอะมากน้อยแค่ไหนข้อ2ก็คือจะเป็นการให้อาหารและการให้น้ำนะคะในช่วง3วันแรกต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นี่ไม่อยากถึงขนาดใช้คำว่าเป็นกฎเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเกิดทำมันจะทำให้มีข้อดีที่ดีกว่าก็คือน้องจะชินกับเราได้ง่ายกว่านั่นก็คืออย่าปล่อยวิ่งเล่นจากกรง3อาทิตย์แล้วน้องเขาจะหงุดหงิดไหมไม่นะเพราะกรงที่เราเลี้ยงเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงแรกๆอะค่ะเวลาเราเล่นกับน้องเราก็คือเอาออกมาอุ้มเล่นอุ้มเล่นเสร็จปุ๊บเอาเข้ากรงอยู่แบบเนี้ยสัก3อาทิตย์พยายามอุ้มเขาให้อยู่อุ้มเขาให้ได้อุ้มเขาให้ถนัดมือให้เวลาอุ้มแล้วเขาไม่หนีไปไหนแล้วมันจะทำให้เวลาที่เราเล่นกับน้องเขาอะค่ะเขาจะค่อนข้างคุ้นกับเราได้มากกว่าถามว่าเอ๊ะเราทำไมต้องทำแบบนี้หนูลองคิดสภาพดูนะชินชิล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขารักอิสระและเขาไม่ได้ชอบกับการถูกอุ้มอะไรมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรแล้วก็ใกล้ชิดกับคนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็แค่เพิ่มออปชันลงไปอย่างหนึ่งก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาจะเล่นกับเราคือเราต้องอุ้มเพราะฉะนั้นก็คืออย่างนี้ค่ะพอออกจากกรงปุ๊บเรามาอุ้มอุ้มเสร็จปุ๊บเอาเข้ากรงให้เขาเรียนรู้แค่นั้นก่อนในช่วงระยะเวลาประมาณสัก3อาทิตย์แรกพอเรากับเขาชินกันแล้วหลังจากนั้นเวลาหนูจะปล่อยเขาออกมาวิ่งเล่นเขาจะเดินเข้ามาหาเราเขาจะชินกับการที่เราอุ้มเพราะเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าข้อ3หนูไม่ทำหนูทำข้อ1เสร็จแล้วหนูทำข้อ2เสร็จแล้วน้องปลอดภัยแข็งแรงจริงอยู่แต่ข้อ3หนูไม่ทำหนูปล่อยวิ่งเล่นเลยข้อเสียคือหนูจะอุ้มเขาไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ชินกับเรานะเขาจะมาเล่นกับเราตามปกติแหละเพียงแต่ว่าการอุ้มระหว่างเรากับเขาหรือการเล่นมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะการอุ้มมันจะเป็นลักษณะที่เขาก็จะวิ่งเล่นไปทั่วห้องเดินกลับมาหาเราทักทายนิดๆหน่อยๆแล้วก็วิ่งเล่นไปทั่วห้องเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้ดีที่สุดเลี้ยงน้องให้แบบโอเคแข็งแรงปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาที่สุดอย่าลืมกด3ข้อของพี่นะคะมาทวนกันข้อ1ก็คือ3ชั่วโมงแรกของการที่น้องขึ้นกรงควรจะเปิดแอร์ข้อ2 3วันแรกของการย้ายบ้านควรจะให้แค่หญ้าแห้งเช้าแล้วก็เย็นอย่าเพิ่งให้ขนมอันนี้สำคัญมากอาหารเม็ดค่อยให้ในวันที่4กฎข้อที่3ก็คือ3อาทิตย์แรกค่ะควรที่จะอุ้มกับเขาอุ้มเล่นอุ้มเล่นเสร็จแล้วเข้ากรงอย่าเพิ่งปล่อยวิ่งเล่นมันมีทริคอีกนิดนึงอันนี้สำหรับน้องที่รับไปเป็นคู่หรือน้องที่บังเอิญมาหาแฟนให้ลูกแล้วก็กลับบ้านจะมีข้อ4เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็คืออย่าเพิ่งอาบทรายนะคะในช่วงสัก 3-4 วันแรกเขาจะได้คุ้นเคยแล้วก็ชินกับเราเร็วๆเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ทั้งหมดใน4ข้อนี้ค่ะรับรองว่าชินชิล่าของพวกเราเนี่ยแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะในการเลี้ยงในช่วงแรกๆของการย้ายบ้านแน่นอนค่ะเพิ่มให้อีกนิดนึงเวลาที่น้องย้ายบ้านใหม่ๆหรืออากาศเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสังเกตชินชิล่านะคะมีอยู่3ส่วน1ก็คือเรื่องของอึเขาจะต้องเป็นเม็ดลีอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอย่างที่2ก็คือสังเกตการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำหรือว่าการกินอาหารอย่างที่3ก็คือสังเกตลักษณะนิสัยทั่วไปถ้าเราสังเกตได้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะไม่ว่าน้องเขาจะมีอาการบางอย่างที่แบบเตือนเราหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราสังเกตได้มันจะทำให้เราสามารถดูแลเขาได้อย่างทันท่วงทีเป็นไงคะมันไม่ยากเกินไปใช่ไหมมั่นใจค่ะว่ามันไม่ยากแล้วก็น้องๆทุกท่านสามารถทำได้แน่นอนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเรามาจบคลิปนี้ด้วยนี่เลยเจ้าตัวนี้กันดีกว่าขอไม่อุ้มเขาแล้วละกันเนาะซูมเขาในกรงเอาละกันนะคะกวนเขามาเยอะและวันนี้ให้เขาเล่นในกรงนะคะก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เราก็ต้องใช้งานเขาให้คุ้มค่าค่ะเปิดคลิปปิดคลิปย้ายบ้านก็เหมาะดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะนี่บายบายกันไปด้วยคลิปของน้องเลยนะกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องแฟรี่ชิน Channel ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายบาย